เป็นแบบนี้นะคะแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้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 สวัสดีครับแกรนด์ครับเนมค่ะเนมเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับวันนี้ทีวาของเล่นสนุกของเราคือดินเบาหรือว่าดินญี่ปุ่นค่ะก็เดี๋ยวเรามาบอกวัตถุดิบที่ใช้กันก่อนนะครับอย่างแรกแป้งข้าวโพดนะครับขาดไม่ได้เลยเนาะอย่างที่สองกาวนะกาวลาเท็กซ์นะครับมีเบบี้ออยล์แล้วก็สีผสมอาหารค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำเลยนะครับก่อนอื่นใช้แป้งข้าวโพด1ถ้วยตวงนะครับคราวนี้ก็คงออกต่อไปแล้วก็จะใช้กาวครึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้เป็นอันนี้ผมลองทำดูนะครับแล้วมันก็เหนียวแล้วมันก็ไม่ติดมือด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาคนส่วนผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนครับคนจนกว่ามันจะเริ่มจับตัวนะครับก็คือเริ่มประมาณเริ่มเหนียวแล้วเมื่อเราคนแป้งข้าวโพดกับกาลาเทคเข้ากันแล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะใส่เบบี้ออยล์2ช้อนโต๊ะนะคะมันหนืดๆเหมือนหมากฝรั่งที่คนเคี้ยวแล้วเลยก็เราจะลงมือขยำกันแล้วนะครับใส่เบบี้ออยล์แล้วมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยเป็นก้อนๆต้องนวดให้มันเข้ากันแล้วก็จะขยำเบบี้ออยล์ให้เข้ากับแป้งครับทำแบบนี้ก็ได้สวยมากเลยครับน่าเล่นมากเลยต้องทำเร็วๆแล้วจะได้เล่นทำเส้นบะหมี่อันเถอะครับ3 4ทบขยำขยำให้มันมีเนื้อเข้ากันนะคะก็เมื่อได้เป็นแป้งเนียนๆแบบนี้ครับเราก็จะใส่สีนะเพื่อให้ดูสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สี4หยดนะครับ4หยดนะของหนูจะผสมเป็นสีเหลืองนะคะสีก็สวยดีเลยสีเยอะจากนั้นก็ขยำเพื่อให้สีมันทั่วนะครับเดี๋ยวห่อห่อเหมือนขนมจีบซาลาเปาลวดก็หลังจากที่ทำเสร็จนะครับวิธีเก็บนะครับคือให้แรปมันเอาไว้นะครับวางแรปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยสีมันคิกขู่มากเลยอะสีอ่อนๆแล้วก็สวยดีมันจะเหมือนเป็นก้อนกลมๆเหมือนซาลาเปานะคะซาลาเปาเพื่อนๆก็ลองไปทำเล่นกันดูนะครับปลอดภัยไร้สารพิษด้วยนะสุโก้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย